นี่คือสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับคุณยายหรือแม่ชีสันสนีผมเองนะครับก็เพิ่งรู้ว่าตอนนี้คุณยายเป็นมะเร็งในระยะของการกระจายในขณะที่ทุกคนบอกให้คุณยายพักแต่คุณยายทำในสิ่งตรงกันข้ามเพราะตอนนี้ท่านทำงานหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำทำทุกวันตั้งแต่เช้าจนค่ำแบบไม่มีวันหยุดเพื่อสร้างสถานที่แห่งหนึ่งให้สำเร็จหลังจากที่ผมได้คุยกับคุณยายและทราบเรื่องนี้นะครับเอาตรงๆผมเกิดคำถามในใจขึ้นว่าทำไมการสร้างสถานที่แห่งนี้ถึงสำคัญกับคุณยายสถานที่แห่งนี้ชื่อว่าหุบเขาโพธิสัตว์อยู่ที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีในความเข้าใจของผู้คนทั่วไปที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่ในความหมายที่คุณยายได้บอกกับผมที่นี่คือทุกสิ่งที่จะทำให้ผู้คนเข้าใจแก่นธรรมได้ง่ายขึ้นคำว่าโพธิสัตว์ความหมายในพจนานุกรมแปลว่าท่านผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือแปลอีกในหนึ่งในความหมายตามความเข้าใจของผมก็คือสถานที่ปฏิบัติธรรมที่จะทำให้ผู้คนได้เข้าใจถึงแก่นธรรมด้วยความที่ผมอยากรู้นะครับว่าอะไรคือแก่นธรรมที่ซ่อนอยู่ในชื่อโพธิสัตว์ที่ตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาแห่งนี้และอะไรที่ทำให้คุณยายทุ่มเทพลังที่เหลือทั้งหมดบนร่างกายที่อิดโรยจากโรคมะเร็งเพื่อสร้างสถานที่แห่งนี้ให้สำเร็จผมจึงตัดสินใจเดินทางไปที่หุบเขาโพธิสัตว์เพื่อหาคำตอบนี้ก่อนไปถึงที่นั่นครับผมคิดว่าที่นั่นคงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ตั้งอยู่บนหุบเขาแต่เมื่อไปถึงสิ่งที่ผมพบนั้นตรงกันข้ามหุบเขาโพธิสัตว์เป็นเหมือนเมืองเล็กๆบนภูเขาที่ให้คณะแม่ชีและผู้คนเข้ามาฝึกการใช้ชีวิตผ่านการปฏิบัติธรรมใช้ชีวิตที่ผมหมายถึงคือการใช้ชีวิตจริงๆเลยนะครับเราสามารถมีชีวิตอยู่ที่นั่นได้โดยไม่ต้องพึ่งพาโลกภายนอกเพราะที่นี่มีทุกอย่างที่สอนเรื่องการดำรงชีวิตของมนุษย์บนธรรมชาติที่เรียบง่ายตั้งแต่การทำฟาร์มสัตว์เพื่อนำไข่ไก่มารับประทานและแจกจ่ายกับชาวบ้านการทำฟาร์มผักไร้สารพิษที่มีผักมากกว่า40ชนิดนำมาปลูกที่นี่และไม่ใช่แค่ปลูกเพื่อรับประทานกันในคณะแม่ชีแต่ในทุกเช้าที่คณะแม่ชีไปบิณฑบาตก็จะนำผักที่ได้ไปแจกจ่ายกับชาวบ้านและญาติโยมนอกจากนั้นยังมีการทำปุ๋ยการทำฟาร์มเห็ดการปลูกสวนดอกไม้และอื่นๆอีกมากมายที่ผมไม่สามารถพูดหมดในคลิปนี้ซึ่งองค์ความรู้การทำสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเข้ามาสอนคณะแม่ชีให้ทำเป็นจนชำนาญและมาจนถึงวันนี้คณะแม่ชีก็ได้ส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้ให้กับชาวบ้านไปหลายต่อหลายรุ่นเพื่อสร้างรายได้หาเลี้ยงชีพทุกคนอาจงงนะครับว่าถ้าแม่ชีต้องมาทำงานแบบนี้แล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปปฏิบัติธรรมคำตอบคือทุกการทำงานในสถานที่แห่งนี้ของคณะแม่ชีและคุณยายคือการปฏิบัติธรรมคำสอนของคุณยายเนี่ยกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานอย่างเช่นการปลูกผักของเราเนี่ยค่ะทุกต้นของเราคือตามลมหายใจไม่ว่ามือของเรากายของเราเคลื่อนไหวทุกอย่างเนี่ยเป็นการภาวนาทุกอย่างแม้กระทั่งการเตรียมดินไม่ใช่แค่ขุดดินอย่างเดียวนะคะคือเตรียมจิตก็ขุดอย่างมีจิตที่บริสุทธิ์คือแบบมันเป็นความสุขจริงๆอ่ะคือได้ปลูกตรงนี้เราภาวนาลมหายใจหนึ่งต้นการที่เราจะได้ต้นกล้าหนึ่งต้นอ่ะมันเหมือนจิตใจของเราเลยเหมือนเราดูแลน้องคนนึงก็ได้แต่กว่าน้องจะโตในช่วงระหว่างจะโตเนี่ยเราก็หล่อเลี้ยงใจน้องใจเราไปพร้อมๆกันผมเชื่อว่าการที่คุณยายมาสร้างหุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้เพื่อต้องการให้เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วธรรมะล้วนเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนและธรรมะไม่ใช่สิ่งที่เข้าใจยากเพียงแต่มีสติอยู่กับทุกสิ่งที่ลงมือทำนั่นคือจุดเริ่มต้นในธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเพียงแค่ครึ่งทางนะครับของการสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ที่คุณยายตั้งใจไว้ณที่แห่งนี้ยังมีอีกหลายต่อหลายสิ่งที่คุณยายกำลังสร้างและตั้งใจจะสร้างเพื่อทิ้งไว้ให้เป็นมรดกโลกและภูมิปัญญาที่อยากให้ลูกหลานชาวไทยได้สืบทอดต่อกันแต่ก่อนที่จะมาถึงจุดที่เราเห็นกันในวันนี้ได้นะครับจากที่ผมได้พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่คุณยายและคณะแม่ชีทุกท่านทำงานกันอย่างหนักในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมาเพราะก่อนที่ทุกอย่างจะเป็นแบบนี้ที่ดินบริเวณหุบเขานี้เป็นที่ดินแห้งแล้งมากบริเวณนี้ไม่มีฝนตกไม่มีต้นไม้มีแต่ดินแข็งๆแต่สุดท้ายแล้วคุณยายลงพื้นที่ที่นี่ทุกวันระดมพลอาสาสมัครมาช่วยกันปลูกป่าโดยเอาต้นไม้ที่มีญาติโยมมาถวายและต้นไม้ใหญ่ที่กำลังจะตายเอากลับมาปลูกจนเต็มพื้นที่และในขณะนี้กำลังขุดบ่อขนาดใหญ่เพื่อกักน้ำในฤดูฝนเพื่อใช้เลี้ยงดูต้นไม้เหล่านี้
มาถึงตอนนี้ครับผมคิดว่าผมเข้าใจความหมายของแก่นธรรมที่ซ่อนอยู่ในใจกลางหุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้แล้วท้ายสุดแก่นธรรมนั้นไม่ใช่คำสอนที่เข้าใจยากแต่อย่างไรแต่อาจเป็นเพียงสถานที่ที่สอนให้ผู้คนและคณะแม่ชีได้เรียนรู้กับการเป็นผู้ให้ผ่านการสละบางสิ่งในตัวออกไปโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสละแรงกายเพื่อให้ชีวิตกับธรรมชาติสละหยาดเหงื่อเพื่อทำบางสิ่งให้ผู้อื่นสละองค์ความรู้เพื่อสร้างอาชีพให้กับคนรุ่นหลังสละเวลาเพื่อต่อลมหายใจให้กับสิ่งมีชีวิตซึ่งการสละเหล่านั้นคือสิ่งที่คุณยายแฝงไว้ในการทำงานผ่านการปฏิบัติธรรมของทุกคนที่ได้มาที่นี่และสุดท้ายแล้วการสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั้นคือสิ่งที่ทำให้ผู้ให้ทุกคนที่ได้มาที่นี่ได้มาซึ่งความสุขทางธรรมโดยปราศจากเงื่อนไขและทุกคนทราบไหมครับว่าคำสอนเหล่านี้คือสิ่งที่คุณยายเป็นเสมอมาตั้งแต่ผมได้รู้จักท่านทุกครั้งที่ผมได้พบกับคุณยายไม่ว่าคุณยายจะเล่าเรื่องอะไรหรือพูดถึงอะไรท่านไม่เคยพูดถึงตัวเองหรืออาการป่วยของท่านเลยแต่ท่านจะพูดถึงแต่สิ่งที่จะทำให้ผู้อื่นจะช่วยผู้คนได้ยังไงจะทำให้ผู้คนพ้นทุกข์ได้ยังไงจะช่วยทำให้คนไทยผ่านวิกฤตโควิดได้ยังไงหรือแม้กระทั่งที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่คุณยายจะพูดถึงแต่ในมุมที่ผู้คนจะได้รับอะไรกลับไปจากที่นี่ทุกประโยคที่คุณยายพูดไม่มีสิ่งใดที่ต้องการทำเพื่อตัวเองแต่ทุกสิ่งต้องการทำให้ผู้อื่นฉุดช่วยผู้คนให้พ้นจากความทุกข์สำหรับผมทุกอย่างในหุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้เป็นเหมือนตัวแทนคำสอนที่ถอดออกมาจากธรรมะของคุณยายอย่างแท้จริงถ้าใครที่ต้องการไปหุบเขาโพธิสัตว์หรือต้องการช่วยคุณยายสร้างหุบเขาแห่งนี้ให้สำเร็จก็สามารถติดต่อผ่านแฟนเพจเสถียรธรรมสถานตามลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ในสเตตัสได้เลยนะครับสุดท้ายผมขอเล่าเรื่องหนึ่งที่ผมได้คุยกับคุณยายให้ทุกคนฟังคุณยายบอกผมว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมามีหญิงไทยในประเทศและต่างประเทศจำนวนมากได้รับผลกระทบอย่างหนักจนไม่เหลืออะไรแต่คุณยายบอกผมว่าไม่เป็นไรพวกเธอยังมีที่นี่ที่นี่คือบ้านกลับบ้านเราหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนครับผมโปรเชนสหรัฐ